โอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นวันที่พรรคการเมืองเนี่ยนะฮะออกมาประกาศจุดยืนมากมายพอสมควรเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพรรคที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยพรรคที่บอกว่าตนเองไม่ใช่พรรคสืบทอดอำนาจแล้วก็บอกว่าเป็นพรรคประชาธิปไตยก็ออกมาพูดกันทั้งตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายที่ผ่านมาเริ่มกันที่ในช่วงประชารัฐเขาก็บอกเขาเป็นพรรคประชาธิปไตยนี่เขามาจากการเลือกตั้งเขาไม่ใช่พรรคที่สืบทอดอำนาจสื่ออย่าใช้วาทกรรมสร้างความแตกแยกค่ะนะฮะนี่คือบรรยากาศที่โรงแรมแลงคาสเตอร์นะครับแกนนำพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติพรรคพลังปวงชนชาวไทยและพรรคเศรษฐกิจใหม่แม้ว่าคุณมิ่งขวัญจะไม่มาเนี่ยฮะรวมหมด7พรรคการเมืองคิดเป็นจำนวนส.ส.255เสียงก็รวมกันแถลงจุดยืนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยที่ชนะการเลือกตั้งมีส.ส.เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลครับอันนี้ก็เป็นไปตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะครับบรรยากาศเขาบอกว่าเป็นไปด้วยความชื่นมื่นมากมีตัวแทนแต่ละพรรคการเมืองต่างทยอยเดินทางมาพูดคุยร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลชนก็มากันเยอะครับเกือบ200คนเลยทีเดียวคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับบอกว่าวันนี้ทุกพรรคการเมืองต่างประกาศเป็นสัญญาประชาคมระหว่างการรณรงค์หาเสียงแล้วว่ามีเจตนารมณ์เป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทุกพรรคการเมืองก็ยืนยันที่จะร่วมกันทำตามสัญญาประชาคมตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้เลือกพวกเรามาวันนี้ถือว่าพรรคฝ่ายที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจหรือว่าฉันทานุมัติมากที่สุดแม้ว่าตัวเลขส.ส.ยังไม่นิ่งแต่ยืนยันว่าไม่ต่ำกว่า255เสียงอย่างแน่นอนและยังมีแนวร่วมอื่นที่ต้องมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมอีกนะครับแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ยากตั้งแต่ช่วงก่อนลงสมัครเพราะว่ากติกาถูกเขียนไว้มุ่งเน้นการสืบทอดอำนาจไม่ว่าจะเป็นการนับคะแนนคนแพ้สว.แต่งตั้งอีก250คนและการเลือกตั้งก็ใช้อำนาจรัฐกดดันซื้อเสียงมากมายเกิดความผิดปกติในการนับคะแนนและเกิดข้อกังขามากมายแต่ต่อไปนี้ก็จะต้องเจอกับความพยายามในการทอนคะแนนของพรรคฝ่ายนี้อีกจากใบเหลืองใบแดงเนื่องจากว่ามีเวลาอีกตั้ง2เดือนกว่าที่จะมีการรับรองส.ส.อย่างเป็นทางการซึ่งพวกเราทุกพรรคเนี่ยเก็บคะแนนดิบไว้แล้วเพื่อป้องกันการถูกปิดเบือนถูกโกงคะแนนนอกจากนี้ใบเหลืองใบแดงแล้วนะฮะยังมีการย้ายค่ายเบอร์เดิมย้ายค่ายเบอร์เดิมนี่เป็นคำศัพท์ใหม่มันก็หมายถึงงูเห่าเดิมนะฮะงูเห่าที่พยายามจะใช้เงินใช้ตำแหน่งล่อกันอยู่นะฮะแต่เชื่อว่าคงจะมีพรรคการเมืองเห็นแก่บ้านเมืองเห็นแก่ประชาชนว่ารู้ว่าต้องการอะไรจะได้หันหน้าเข้ามาร่วมกันอีกจากวันนี้จะคุยกับพรรคอื่นด้วยอันนี้ก็คือไม่ได้ปิดทางว่าไม่ได้บอกมีแค่7พรรคนะฮะแต่หมายความว่าเขาจะคุยกับพรรคอื่นด้วยใช่ฮะค่ะทางด้านคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็บอกอย่างนี้ค่ะสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันอยู่ในภาวะที่อำนาจไม่เป็นประชาธิปไตยต้องการเข้ามามีบทบาทหลังการเลือกตั้งซึ่งไม่มีประโยชน์ในระยะยาวพวกเราต้องช่วยกันทำให้เสียงประชาชนได้รับการตอบรับอย่างแท้จริงพวกเราทุกคนบนเวทีนี้ต้องการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ตามที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนซึ่งพรรคอนาคตใหม่จะมีจุดยืน5ข้อด้วยกันข้อ1 นะคะยืนยันร่วมกับทุกพรรคการเมืองในวันนี้สกัดกั้นการสืบทอดอำนาจของคสช.อย่างถึงที่สุดข้อ2ชวนพรรคการเมืองอื่นที่เคยสัญญากับประชาชนไว้ระหว่างการหาเสียงว่าจะไม่สืบทอดอำนาจมาร่วมมือกันข้อ3ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากพรรคอันดับ1ซึ่งพรรคอนาคตใหม่สนับสนุนสุดารัตน์นะคะเป็นนายกรัฐมนตรีข้อ4ขอเรียกร้องถึงการดึงดันตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยของพรรคการเมืองที่หวังใช้สว.สนับสนุนให้ทบทวนการตัดสินใจอันนี้เพราะว่ามันรังแต่จะสร้างปัญหาทำให้สังคมเดินไปสู่ทางตันนะคะข้อ5เรียกร้องให้กกต.ทำงานอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะครับให้เปิดเผยผลเลือกตั้งผู้เลือกตั้งทุกหน่วยแล้วก็ให้ทุกฝ่ายร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องคุณมนวันมูฮัมหมัดนอมมาทานะฮะหัวหน้าพรรคประชาชาติก็บอกว่าพรรคประชาชาติจะเห็นรัฐบาลที่มาไปบริหารประเทศต่อจากนี้เป็นรัฐบาลที่เคารพสิทธิของประชาชนพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศนี้อย่างจริงจังด้วยจริงใจขอเรียกร้องไปยังกกต.ว่าต้องเป็นตัวของตัวเองเป็นกลางอย่างแท้จริงไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการเลือกตั้งครั้งนี้จะผ่านไปอย่างไม่สบายใจก็ยังมีเวลาแก้ตัวทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมอำนาจใดที่มากดดันท่านสู้ประชาชนไม่ได้ควรรักเกียรติประวัติของท่านนะมากกว่าไปเป็นเครื่องมือของคนอื่นการรับรองผลเลือกตั้งไม่เคยช้าขนาดนี้ไม่ต้องรับรองแค่ 95% เพราะคะแนนดิบมาถึงหมดแล้วไม่ต้องรอวัน
ประกาศครบวันที่9พฤษภาคมวันสุดท้ายถ้าสัปดาห์หน้ารวบรวมคะแนนแล้วเสร็จก็ประกาศได้จะสอยภายหลังนะฮะหมายถึงว่าการสอยใบเหลืองใบแดงภายหลังนี่เขาทำได้นะถ้าดึงเวลาแต่ถ้าดึงเวลาออกไปสังคมกำลังสงสัยว่ากำลังรวมคะแนนให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่กกต.ไม่กลัวประชาชนรวมตัวกันเดินไปหาหรือความกลัวต่ออำนาจทำให้เสื่อมไม่ใช่พวกท่านเสื่อมแต่ประเทศที่จะเสื่อมครับคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์หัวหน้าพรรคเพื่อชาติก็ออกมาพูดถึงกกต.ด้วยนะครับขอให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีของตัวท่านเองและวงตระกูลของตัวท่านเองในอนาคตที่ครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ชั่วลูกชั่วหลานตอนนี้ประชาชนตั้งข้อสังเกตอย่างมากขอเรียกร้องให้ประกาศผลการเลือกตั้งโดยเร็วไม่ต้องรอถึงวันสุดท้ายครับแล้วก็บอกว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องยึดหลักเสียงสากลคือเสียงส่วนใหญ่คือยึดหลักสากลคือเสียงส่วนใหญ่ใครจะใช้เลขกุนอบายชิงตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยไม่ถูกต้องส่วนคุณนิยมคุณนิคมบุญวิเศษนะหัวหน้าพรรคพลังปวงชนชาวไทยนี่1เสียงผมว่าช่วงแรกพรรคเขานี่ได้คะแนน 130,000 ช่วงหลังเหลือ 70,000 ไม่รู้คะแนนหล่นหายไปไหน มีอีกหลายพรรคเล็กได้คะแนนหลัก 4-50,000 ไม่ยอมเข้ามาฝั่งประชาธิปไตยไปเข้ากับอีกฝ่ายไม่รู้ว่านี่หวังให้เกลี่ยคะแนนให้ได้ส.ส.สัก1คนหรือเปล่าก็ขอวิงวอนไปยังพรรคอื่นที่ลังเลให้ทบทวนให้ดีแล้วมาสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกแหมวันนี้เขาก็รอกันนะคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณครับคุณมิ่งขวัญไม่มาคุณภูมิธรรมบอกว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้รวมแล้วมีเสียง255คนจาก7พรรคบนเวทีมี6พรรคแต่พรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยคุยกับคุณโทรศัพท์คุยกับคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพรรคยืนยันว่าจะยึดตามคำพูดเดิมว่าจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจต้องการพัฒนาประชาธิปไตยแล้วก็เป็นพรรคที่รักษาคำพูดส่วนกกต.เนี่ยก็ต้องประกาศผล 100% ทันทีคะแนนดิบมีหมดแล้วไม่ต้องเก็บไว้อีก 5% เพราะการไม่ประกาศผลทั้งที่รู้คะแนนอยู่แล้วก่อให้เกิดความไม่สงสัยและไม่สบายใจสำหรับประชาชนทุกคนครับวันนี้ทั้ง6พรรคการเมืองที่มาร่วมกันแถลงข่าวได้พูดกันทุกคนนะฮะแต่ว่าปล่อยทั้ง6พรรคคงไม่ไหวแน่ขออนุญาตปล่อยแค่3พรรค คือเพื่อไทยอนาคตใหม่และประชาชาติลองไปฟังกันครับวันนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเราจะร่วมกันทำตามสัญญาประชาคมและร่วมกันทำตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้เลือกพวกเรามาในวันนี้ถือว่าพรรคในฝั่งประชาธิปไตยได้รับความไว้วางใจได้รับฉันทานุมัติมากที่สุดนะคะขณะนี้แม้ตัวเลขจะยังไม่นิ่งแต่ก็ไม่ต่ำกว่า255เฉพาะผู้ที่ได้ประกาศตัวชัดเจนนะคะเรายังมีแนวร่วมที่ต้องพูดคุยกันอีกดังนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าพรรคฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยและไม่สืบทอดไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.เนี่ยเราได้เสียงข้างมากได้ฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนแล้วนะคะเรายืนยันนะครับว่าเราจะร่วมกับพรรคการเมืองที่อยู่ที่แถลงข่าวร่วมกันวันนี้สกัดกั้นการสืบทอดอำนาจของคสช.ให้ถึงที่สุดแม้ว่าหนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแม้ว่าหนทางข้างหน้าจะต้องฝ่าฟันกับการมีสิทธิสว.ต้องฝ่าฟันกับเรื่องอะไรต่างๆเยอะแต่เราก็พร้อมจะร่วมแล้วก็ทำงานด้วยกันเพื่อจะยึดจากการสืบทอดอำนาจของคสช.ให้ได้ข้อที่สองนะครับพัฒนาคนใหม่อยากจะเชิญชวนพรรคการเมืองอื่นที่เคยสัญญากับประชาชนไว้ในระหว่างหาเสียงว่าจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.ให้มาร่วมกันสร้างรัฐบาลประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือร่วมรัฐบาลกันก็ตามข้อที่3นะครับพรรคอนาคตใหม่ยืนยันเหมือนเดิมว่านายกรัฐมนตรีควรจะต้องมาจากพรรคที่ได้ส.ส.เป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งพรรคอนาคตใหม่สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับที่1ของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีเราเห็นว่านายกรัฐมนตรีที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดในวันนี้คือคุณหญิงสุดารัตน์นะครับใครคิดจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยอาศัยเสียงของวุฒิสภาเข้ามาร่วมเพื่อเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพผมคิดว่าเศรษฐกิจก็ย่ำแย่หลังจากตั้งรัฐบาลแบบนี้ไปเชื่อว่าคนคงตกเป็นระนาว
นักลงทุนที่ไหนที่จะกล้ามาเสี่ยงกับรัฐบาลที่อยู่บนเส้นได้อยากจะเรียกว่าท่านไม่จำเป็นต้องรอประกาศผลรับรองวันที่9พฤษภาคมนั่นคือวันสุดท้ายไม่มีเหตุผลอะไรครับอาทิตย์หน้าภายในเดือนมีนาคมถ้ารวบรวมแล้วเสร็จท่านก็ประกาศได้ส่วนการสอบสวนท่านจะสอยอย่างไรนั้นกฎหมายก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าท่านดึงออกไปเนี่ยคนก็ระแวงสงสัยว่าท่านกำลังดูตัวเลขเพื่อจะช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่บังควรอย่างยิ่งท่านอย่ารอให้ประชาชนเขาเดินขบวนไปหาท่านเลยครับท่านควรจะรักษาเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นกกต.ที่ประชาชนในประเทศและทั่วโลกกำลังดูที่ตัวท่านความกลัวความกลัวต่ออำนาจมันคือความเสื่อมผมไม่กลัวท่านจะเสื่อมผมกลัวประเทศเรามันจะเสื่อมฝากเชิญถือครับขอบพระคุณครับก็คือตัวแทนทุกพรรคเนี่ยเขาก็ร่วมลงนามเป็นสัตยาบันสัตยาบันที่หยุดยั้งการสืบทอดอำนาจสร้างระบอบประชาธิปไตยให้แข็งแกร่งแล้วก็ยุติธรรมต่อเนื่องหยุดการต่อเนื่องยุติการต่อเนื่องของวงจรอุบาทอันนี้คือเป็นสัตยาบันที่ลงนามร่วมกันซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไรฮะเพราะว่า7พรรคนี่หาเสียงมาอย่างนี้เขาหาเสียงมาอย่างนี้เขาก็ต้องมายืนยันสัตยาบันของการหาเสียงอย่างนี้ที่สัญญากับประชาชนไว้มันเป็นสัญญาประชาคมนะฮะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยคุณหญิงก็บอกว่าคุณจินตนาบอกว่าตัวแทนทุกพรรคจะไปเรียกร้องกกต.ให้เปิดผลการเลือกตั้งทั้ง 100% แล้วก็หาหรือถึงเหตุไม่ชอบมาพากลทั้งก่อนการลงนามการใช้อำนาจรัฐการซื้อเสียงอะไรต่างการนับคะแนนทำให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับ